ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตายไปพร้อมกับข้าเถอะนะชายชราที่ได้ถูกดาบถลวงนั้นรู้ดีว่าตัวเองจบสิ้นแล้วถึงได้ส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นออกมาอย่างดังพร้อมทั้งดึงเอาธงเทวะที่อยู่ห่างออกไปกลับมากระแทกเข้าใส่ทางร่างของเหลาจือชวนหากว่าเหลือจือชวนคิดที่จะสังหารเขาก็อย่าหวังเลยว่าจะสามารถหลบเลี่ยงธงเทวะนี้ได้เมื่ออยู่ต่อหน้าการโจมตีนี้ก็จะต้องตายอย่างแน่นอนเดิมทีนั้นตัวเขาคิดว่าความแข็งแกร่งของเหล่าจือชวนนั้นธรรมดาทั่วไปและไม่อยากที่จะพึ่งพาพลังของธงเทวะในการจัดการกับอีกฝ่ายและอาศัยมันในการระบุตำแหน่งของหลงเฉินแทนเพราะถึงอย่างไรหลงเฉินมันก็ร้ายกาจเกินไปหากว่าทางกองกำลังเผ่ามันจะต้องเผชิญหน้ากับเขาก็อย่าหวังเลยว่าจะต่อสู้ได้อย่างเต็มที่ท้ายที่สุดการกระทำนี้ก็เป็นการเอาชีวิตของตัวเองไปทิ้งตอนนี้เขาได้แต่กัดฟันเอาไว้แน่นและคิดที่จะตกตายลงไปพร้อมกับเหล่าจือชวนอย่างไรก็ตามมันเป็นตอนนี้เองที่เตาพลังวิญญาณสัมฤทธิ์ได้ปรากฏขึ้นก่อนที่จะปะทะเข้ากับม่านพลังถึงได้ทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและส่งผลให้ธงเทวะได้ถูกกระแทกปลิวออกไปไกลแน่นอนว่ามันคือเตาอสูรจันทราของหลงเฉินที่กระแทกมันออกไปดาบยาวในมือของเหลาจือชวนได้สั่นสะท้านขณะที่ร่างของชายชราได้ระเบิดออกอย่างรุนแรงและทำให้ร่างของชายชราขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นสูงสลายหายไปโดยทันทีการต่อสู้นี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแต่ทว่าหลงเฉินและเหลาจือชวนกลับลงมือสังหารยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นสูงไปแล้วถึง2คนถึงได้ทำให้ทางยอดฝีมือของเผ่าโลหิตม่วงพากันส่งเสียงโห่ร้องลั่นออกมาสิ่งนี้ทำให้พวกเขามองเห็นความหวังโดยเฉพาะสิทธิ์ตระกูลเหลาซึ่งทำให้เลือดภายในร่างของพวกเขาถึงกับเดือดพล่านไปหมดก่อนหน้านี้ทางเหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆนั้นเพิ่งจะผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่มาได้ไม่นานถึงได้อยู่ในสภาวะที่หมดแรงอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้รับการเกื้อหนุนจากกองเทพสงครามก็ทำให้พวกเขามีพละกำลังขึ้นมากเรียกได้ว่าภายในร่างอัดแน่นไปด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมฉะนั้นแล้วเมื่อได้เห็นความโดดเด่นของหลงเฉินและเหลาจือชวนก็ทำให้พวกเขามีขวัญกำลังใจมากยิ่งขึ้นพวกเขาต่างพากันกู่ร้องคำรามลั่นออกมาพลางกระโจนเข้าใส่ทางกองกำลังเผ่ามารโดยทันทีตอนนี้ท่านผู้นำเผ่ากำลังตกอยู่ในอันตรายข้าจำเป็นต้องไปช่วยเหลือเขาหลงเฉินเจ้าเองก็ระมัดระวังตัวด้วยล่ะหลังจากที่ร่วมมือกับหลงเฉินก็เป็นตอนที่เหลาจือชวนพูดออกมาท่านตาท่านไม่ต้องเป็นห่วงยกที่นี่ให้เป็นหน้าที่ของข้าเองหลงเฉินพูดออกมาหลงเฉินพุ่งออกไปด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าพร้อมทั้งปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของธงเทวะเพราะว่านี่คืออุปกรณ์เทวะที่ล้ำค่าเขาเตรียมที่จะเก็บมันกลับเข้าไปภายในมิติโกลาหลเพราะว่ามันคงจะทำประโยชน์ได้ไม่น้อยอย่างไรก็ตามระหว่างที่เขากำลังจะเก็บมันกลับไปก็เป็นตอนที่ธงเทวะได้ปลดปล่อยอัครเทวะสีเลือดอันไร้ที่สิ้นสุดออกมาอย่างฉับพลันมันสร้างเป็นประตูมิติขึ้นมาก่อนที่จะพุ่งหายเข้าไปและหายไปอย่างฉับพลันทว่าก่อนที่มันจะหนีไปก็ได้ทิ้งหมอกเลือดเอาไว้ซึ่งหมอกเลือดนี้ได้ปกคลุมร่างของหลงเฉินถึงได้ทำให้เขาพบว่ามันไม่ต่างไปจากพลังคำสาปที่ทำให้เขาไม่สามารถใช้พลังของตราพริกสวรรค์ได้ไอชาติชั่วนั่นมันไม่สามารถหายตัวได้อีกต่อไปแล้วฆ่ามันเร็วเมื่อเห็นกับตาว่าหลงเฉินได้รับคำสาปปำสาไปก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามันทั้งหลายพากันกระโจนเข้าใส่ทางเขาอย่างไม่ระอาช้าหลงเฉินเหลาเหยียนเฟิงและคนอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไปต่างส่งเสียงโห่ร้องออกมาสุดเสียงแต่ทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่เหลาจือชวนได้พุ่งออกไปไกลซึ่งม่านมิติตรงจุดนั้นกำลังบิดเบี้ยวอย่างต่อเนื่องถึงได้ทำให้ไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ภายในสถานที่แห่งนี้ได้ทว่าแม้ว่าเขาจะมองเห็นมันแต่ก็ไม่มีทางที่จะช่วยเหลือหลงเฉินได้ทันท่วงทีไอ้พวกกบในบ่อน้อยหน้าไม่อายเจ้ากล้าอดเก่งว่าจะฆ่าข้าผู้นี้งั้นหรือใครมันให้ความกล้านั้นกับพวกเจ้ากันวันนี้ข้านายน้อยหลงซานจะทำให้พวกจ้าได้รู้ซึ้งเองว่าอะไรคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือเผ่ามารจำนวนนับไม่ถ้วนก็ทำให้หลงเฉินแสดงสีหน้าที่ดูดุดันออกมาเส้นชีพจรสวรรค์มังกรทั้ง13เส้นปรากฏขึ้นกลางหลังของเขาโดยที่มันสาดประกายแสงสีม่วงสว่างสวยออกมามันทำให้เขาดูราวกับเป็นเทพสวรรค์ที่จุติลงมาบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้เหนือศีรษะของเขามีเตาพลังวินจักรกรรมวการสันสถานซึ่งมันสาดประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ปกคลุมพื้นที่แห่งงอนี้เพื่อหักล้างการตรึงร่างของเหล่ายอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นกลางนี้เป็นเพียงแค่สิ่งเดียวที่มันสามารถช่วยเหลือเขาได้แต่ทว่าลำพังเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วโลหิตม่วงผลาญสวรรค์กระบี่สถานวายุคืนสู่สุสานโลหิตของข้าหลงเฉินผู้นี้ขอบัญชาหลักวิธีทั้งปวงโลหิตภายในร่างขับเคลื่อนคลื่นวายุคลั่งและดวงวิญญาณกระบี่ผสานเข้าด้วยกันหลงเฉินถือกระบี่ยาวเอาไว้ด้วยมือทั้งสองข้างขณะที่การกระทำนี้ส่งผลให้กระบี่ในมือของเขาสั่นสถานอย่างต่อเนื่องปรางกระบี่1เล่มปรางกระบี่2เล่ม
3 100 1,000 10,000 ภาพร่างปรางกระบี่นับไม่ถ้วนกำลังก่อตัวขึ้นมารายล้อมร่างของเขาเอาไว้และทับซ้อนกันไปมาท้ายที่สุดโลกใบนี้ก็เริ่มปริแตกเพราะการคงอยู่ของมันช่างเป็นพลังปรางกระบี่ที่น่าสะพรึงกลัวมากตอนนี้เองที่พลังปรางกระบี่อันทรงพลังนี้ได้สร้างความตกตะลึงให้กับทั้งมิตรและศัตรูของเขาพายุปรางกระบี่หลงเฉินส่งเสียงกู่ร้องคำรามออกมาด้วยความเดือดดาลราวกับเสียงกู่ร้องคำรามของเทพสวรรค์ซึ่งระหว่างนี้กระบี่ในมือของเขาก็ได้กวาดแกว่งออกไปปรางกระบี่นับล้านล้านเล่มเบ่งบานราวกับดอกบัวซึ่งปรางกระบี่แต่ละเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยอัครเทวะสีม่วงเมื่อมันเบ่งบานออกก็ปกคลุมพื้นที่กว่าหลายแสนลี้เอาไว้อย่างฉับพลันปรางกระบี่ทะลวงผ่านม่านมิดขณะที่กองทัพยอดฝีมือเผ่ามารได้ถูกกวาดล้างไปกว่า9ส่วนอย่างฉับพลันและเหลือเอาไว้เพียงแค่กลุ่มที่กระจัดกระจายไปทั่วด้วยร่างที่อาบไปด้วยเลือดนี่มันสุดยอดทักษะเทวะอย่างทักษะกระบี่สถานวายุได้ยินมาว่าไม่มีใครสามารถใช้ทักษะนี้ได้ตั้งแต่ที่พวกเราย้ายเข้าไปอยู่ภายในโลกใบเล็กเลยด้วยซ้ำเหลาอิงเฉินที่กำลังมองดูภาพของสนามรบที่แทบจะว่างเปล่าขณะที่ยอดฝีมือเผ่ามันถูกสังหารลงเกือบหมดพร้อมพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นสะท้านเป็นเพราะว่านี่คือทักษะที่มีความยากอย่างมากมันยากจนถึงจุดที่ให้ความรู้สึกที่สิ้นหวังเลยก็ว่าได้ตลอดหลายปีมานี้ก็อย่าว่าแต่การที่จะมีใครเชี่ยวชาญมันเลยไม่มีใครมีแม้กระทั่งคุณสมบัติในการฝึกฝนมันเสียด้วยซ้ำฉะนั้นแล้วทางเผ่าโลหิตหม่วงได้เชื่อว่ามันจะต้องมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในตำราและจำเป็นต้องได้รับการอธิบายแบบปากต่อปากหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปถึงได้ทำให้พลังหลักการเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงได้ทำให้ไม่มีใครสามารถเชี่ยวชาญมันได้ทว่าเมื่อหลงเฉินใช้มันออกมาก็ทำให้พวกเขารู้ซึ้งแล้วว่าอะไรคือกบในบ่อน้อยเมื่อคิดถึงจุดนี้ก็ทำให้หลายๆคนรู้สึกเจ็บช้ำใจแม้ว่าพวกเขาจะไม่อยากยอมรับมันแต่ก็ยังต้องทำอย่างจำยอมอยู่ดีทางเผ่าโลหิตม่วงนั้นมีทักษะเทววิชามนตราอยู่มากมายซึ่งสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ไปนั้นมันช่างน่าขันเหลือเกินเนื้อสนามรบหลงเฉินถือกระบี่เอาไว้ในมือขณะทิ้งแขนเล็กน้อยด้วยท่าทางที่ยังคงใช้ท่วงท่าของทักษะกระบี่สถานวายุอย่างเคยตอนนี้ทั้งสนามรบแห่งนี้นั้นดูราวกับหยุดนิ่งไปอย่างสมบูรณ์ยอดฝีมือกว่า9ส่วนจากหลายล้านล้านคนกลับถูกสังหารลงโดยการโจมตีของหลงเฉินเรียกได้ว่ามียอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เวขั้นกลางกว่า10คนถูกสังหารลงส่วนขั้นต้นนั้นตกตายไปกว่าหลายหมื่นคนมีเพียงแค่คน1ใน10ส่วนเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้หากว่าเป็นยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นกลางที่รอดมาได้นั้นล้วนแล้วแต่พึ่งพาความสามารถทว่าทางยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นต้นนั้นล้วนแล้วแต่พึ่งพาโชคเท่านั้นส่วนยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์ตรีเวลังมาของเผ่ามานั้นแทบที่จะแปรเปลี่ยนกลายเป็นเศษชิ้นเนื้อด้วยกันทั้งหมดมันเป็นความน่าสะพรึงกลัวที่ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามานต่างพากันหวาดผวากันไปหมดอย่างไรก็ตามแม้ว่าการโจมตีนี้ของหลงเฉินจะน่าสะพรึงกลัวมากก็จริงแต่ทว่าสำหรับยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นกลางก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยการที่มี10คนตกตายยงไปก็เพราะว่าพวกเขานั้นอ่อนแอเกินไปและไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้หรือจะเรียกง่ายๆว่าการโจมตีนี้ของหลงเฉินนั้นแทบเท่ากับการคัดกรองผู้คนและเหลือเอาไว้เพียงแค่ยอดฝีมือที่แท้จริงเท่านั้นยอดฝีมือเผ่ามันนั้นมียอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เวขั้นกลางกว่า400คนและมีเพียงแค่10กว่าคนเท่านั้นที่ตกตายไปนี่ไม่ได้สร้างผลกระทบใดๆต่อพวกเขาเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามพวกเขาเองก็หวาดผวาไปกับการโจมตีของหลงเฉินเช่นเดียวกันมันเป็นการโจมตีที่มีวงกว้างอย่างน่าเหลือเชื่อและไม่สามารถป้องกันหรือหลบเลี่ยงได้ร่างของพวกเขาต่างอาบไปด้วยเลือดด้วยสภาพที่น่าอนาถอย่างมากน่าเสียดายจริงๆหากว่ามันเป็นจือเฟิงที่ใช้ทักษะนี้ก็ไม่มีทางเลยที่พวกมันจะรอดชีวิตไปได้เมื่อเห็นว่ายอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เวขั้นกลางเพียงแค่ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้ร้ายแรงก็ทำให้หลงเฉินถอนหายใจออกมาเขานั้นถือเป็นมือกระบี่ตัวปลอมอย่างแท้จริงทันใดนั้นเองที่กระบี่ในมือของเขาได้แหลกสลายเพราะว่ามันไม่สามารถแบกรับพลังของเขาได้อีกต่อไปนี้หมายความว่าทักษะของเขามีข้อบกพร่องอยู่มากฉะนั้นแล้วถึงได้ควบคุมมันได้ไม่ดีมากนักเจ้าหนูตอนนี้พลังโลหิตม่วงของเจ้าถดถอยลงแล้วเจ้าพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความตายแล้วหรือยังเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่ยอดฝีมือเผ่ามารพูดออกมาด้วยใบหน้าที่หม่นหมองกายาศึกมังกรม่วงหลงเฉินตอบกลับด้วยการกระทำยอดฝีมือเผ่ามารตระหนักดีว่าการผันผวนของพลังโลหิตม่วงภายในร่างของหลงเฉินนั้นอ่อนแรงลงซึ่งหมายความว่าการโจมตีนี้เผาผลาญพลังโลหิตม่วงไปมาก
พื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หลงเชิญหันหลังหนีไปก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามารบุกเข้าใส่ทางเขาจากรอบทิศทางพร้อมทั้งเผาผลาญโลหิตมารของตัวเองเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้กับห้วงมิติและส่งผลให้หลงเชิญไม่สามารถใช้การเคลื่อนย้ายข้ามมิติได้แม้ว่าจะมีคนยื่นมือเข้าช่วยเหลือเขาก็อย่าหวังเลยว่าจะสามารถหลุดพ้นจากวังวนมิตินี้ได้ง่ายๆการโจมตีนี้ของหลงเฉินสร้างความหวาดผวาให้กับพวกเขาอย่างแท้จริงพวกเขาไม่มีทางยอมให้ยอดฝีมือเผ่ามนุษย์เช่นนี้ได้มีโอกาสเติบโตอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นก็คงจะกลายเป็นหายนะสำหรับเผ่ามารเป็นแน่อย่างไรก็ตามระหว่างที่พวกเขากำลังพุ่งเข้าหาร่างของหลงเฉินก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงมังกรกู่ร้องคำรามลั่นส่งตามออกมาและสะท้อนก้องไปทั่วทั้งจักรวาลหลักวิธีทั้งปวงถึงกับพังทลายขณะที่อัครวิธีอันยิ่งใหญ่ได้กระจัดกระจายอยู่ในอากาศมันเป็นพลังปราโลหิตอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งทำให้ยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นกลางถึงกับรู้สึกหวาดผวาไปเพราะมันส่วนทางหลงเฉินที่เรียกใช้กายศึกมังกรมักเรี่ยงออกมาเองก็ทำให้เหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าพวกเขาต่างเคยเห็นทักษะนี้แต่ทว่าครั้งนี้ตัวหลงเฉินนั้นแตกต่างไปจากช่วงก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงตอนนี้ร่างของหลงเฉินมีเปลวเพลิงสีม่วงกำลังปกคลุมร่างของเขาเหนือเกล็ดแต่ละเกล็ดล้วนแล้วแต่มีอักขระที่กำลังเผาไหม้ตัวเองงอมันเป็นรัศมีบารมีมังกรอันน่าสะพรึงกลัวราวกับเกลียวคลื่นยักษ์ย้ายที่แผดขยายไปทั่วทั้งสนามรบพวกเขาแทบที่จะถูกแรงกดดันของรัศมีบารมีมังกรกดทับจนไม่สามารถหายใจได้เสียด้วยซ้ำภาพร่างมังกรกลางหลังของหลงเฉินเริ่มการเผาไหม้ขณะที่รัศมีบารมีมังกรอันน่าสะพรึงกลัวส่งผลให้จุดที่เขายืนอยู่ถึงกับบิดเบี้ยวอย่างต่อเนื่องนี่มันพลังอะไรกันม่านมิติกำลังจะแหลกสลายแล้วยอดฝีมือเผ่ามันส่งเสียงโห้งออกมาสุดเสียงเพราะว่าพวกเขาไม่เคยพบเจอกับพลังสายเลือดที่แข็งแกร่งทรงพลังขนาดนี้มาก่อนพลังโลหิตมังกรของหลงเฉินยังขังเผ่าไม่ขณะที่แรงกดดันกดทับอย่างต่อเนื่องและปกคลุมทุกคนเอาไว้ซึ่งแตกต่างไปจากพลังสายเลือดในช่วงก่อนหน้านี้พลังของหลงเฉินในตอนนี้ได้บีบอัดพื้นที่กว่าหมื่นลี้ที่อยู่รอบๆเอาไว้ทั้งหมดนี่คือผลลัพธ์จากการได้รับการชี้แนะของหลงจั้นเทียนอีกฝ่ายเคยบอกกับเขาเอาไว้ว่าตราบเท่าที่ยังไม่สามารถยับยั้งพลังที่ปลดปล่อยออกมาให้ปกคลุมร่างได้ก็เท่ากับการที่เขายังไม่ได้เชี่ยวชาญการควบคุมพลังอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะพูดเช่นนั้นแต่ทว่าทางหลงจั้นเทียนเองก็ไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกันอีกฝ่ายทำได้เพียงแค่ใช้พลังสายเลือดของตัวเองบีบอัดพื้นที่ไม่กี่จังแต่ทว่าไม่ว่าหลงเฉินจะทำอย่างไรหรือว่าจะเป็นพลังไหนก็ทำได้เพียงแค่บีบอัดมันให้อยู่ในรัศมีหมื่นลี้เท่านั้นนี่คือขีดจำกัดของเขามันไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจแต่ตัวเขาไม่สามารถทำได้เขารู้ดีว่ายิ่งบีบอัดมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้พลังทำลายของมันยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากยิ่งขึ้นทว่าการที่จะทำเช่นนั้นได้ก็มีอยู่ด้วยกันสองเงื่อนไขข้อแรกคือความสามารถในการควบคุมพลังอย่างสมบูรณ์และอีกด้านคือความแข็งแกร่งทางร่างกายหากว่าบีบอัดพลังได้ถึงขีดสุดแต่ทว่าร่างกายไม่สามารถแบกรับได้ก็ไม่มีความหมายอะไรอยู่ดีหลงเฉินโบกมือขวาของตัวเองออกไปโดยที่ปรากฏภาพร่างกางเขนขึ้นในมือของเขาเขายกมือซ้ายขึ้นมาจับแขนขวาของตัวเองเอาไว้ด้วยท่าทางที่ดูกระสับกระส่ายอย่างมากเป็นเพราะว่ามันเป็นทักษะที่เขาเคยจินตนาการเอาไว้แต่ทว่าไม่เคยใช้มันมาก่อนหากว่าใช้พลังได้อย่างไม่เหมาะสมก็จะส่งผลให้แขนของเขาระเบิดออกเป็นชิ้นๆโดยทันทีอย่างไรก็ตามตอนนี้ตัวเขาไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วในเมื่อเขาทำลายแผนการของผู้นำเผ่าโลหิตม่วงไปแล้วฉะนั้นแล้วเขาจึงจำเป็นต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้พลังสายเลือดทั่วร่างของเขาได้สลายหายไปทั้งหมดเกล็ดมังกรที่ปกคลุมร่างของเขาทั้งเกาหมองลงแต่ทว่ากางเขนที่อยู่ในมือของเขากลับส่องสว่างมากยิ่งขึ้นมันเปล่งประกายแสงสว่างสวยราวกับดวงอาทิตย์ที่สร้างแสงสว่างให้กับทั้ง9สวรรค์ตัวเขาบีบอัดพลังโลหิตมังกรทั้งหมดลงไปในการโจมตีนี้ตอนนี้เองที่หลักวิธีทั้งปวงที่อยู่ภายในห้วงจักรวาล นี้ถึงกับเปลี่ยนสีไปโดยทันทีอัครโลหิตจักรพันดิกางเขนสังหารเทพเมื่อสิ้นเสียงของหลงเฉินก็เป็นตอนที่ภาพร่างกางเขนในมือของเขาพวยพุ่งออกไปทางยอดฝีมือเผ่ามันอย่างไม่รอช้ากางเขนขนาดใหญ่ยักษ์พวยพุ่งออกไปทางกลุ่มคนตรงหน้าถึงได้ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามันส่งเสียงกู่ร้องออกมาด้วยความเดือดดาลและใช้พลังทั้งหมดต่อต้านเอาไว้ท้ายที่สุดก็กลายเป็นภาพที่ยอดฝีมือมากมายได้ถูกบดขยี้ไปพร้อมๆกับอาวุธเทวะในมือของพวกเขากองกำลังเผ่ามันได้ถูกภาพร่างกลางกางเขนนี้ประทับเข้าใส่ซึ่งเป็นพลังทำลายที่แม้จะเป็นยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นกลางเองก็ยังไม่สามารถต่อต้านได้ท้ายที่สุดก็ถูกสังหารลงทั้งเป็นยอดฝีมือเผ่ามารขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นกลางกว่าร้อยคนได้ถูกสังหารลงภายใต้การโจมตีนี้เรียกได้ว่ามันเป็นการโจมตีที่ทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีได้อย่างแท้จริงสามารถมองเห็นได้เลยว่าเหนือม่านมิตรนั้นมีอัครวิธีมากมายกำลังกระจัดกระจายไปมาซึ่งเกิดจากการที่หลักวิธีถูกทำลายลง
นี่มันเป็นพลังระดับไหนกันเหลาเหยียนเฟิงและคนอื่นที่กำลังมองดูภาพนี้ได้แต่อ้าปากค้างเพราะว่าตั้งแต่ที่พวกเขาได้รู้จักกับหลงเฉินไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่เขาแสดงออกมาก็ล้วนแล้วแต่ทำให้พวกเขารู้สึกเชิดชูบูชาอย่างสุดหัวใจทว่าทุกครั้งที่ลงมือก็ทำให้พวกเขาคิดไปว่านั่นคือขีดจำกัดของหลงเฉินอย่างไรก็ตามตัวหลงเฉินกลับทำลายขีดจำกัดของตัวเองอย่างต่อเนื่องถึงได้กลายเป็นการทำลายขีดจำกัดด้านจินตนาการของพวกเขาเช่นเดียวกันทักษะกระบี่สถานวายุที่ทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีในช่วงก่อนหน้านี้และยังมีทักษะกางเขนสังหารเทพในตอนนี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในขอบเขตที่พวกเขาไม่สามารถทำความเข้าใจได้เลยเสียด้วยซ้ำช่วงก่อนหน้านี้นั้นตัวหลงเฉินได้ใช้พลังโลหิตมังกรภายในเผาโลหิตม่วงไปแล้วถึงได้ทำให้พลังโลหิตมังกรของงอเขาถูกเผาผลาญไปและตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่ถึง7ส่วนเท่านั้นและเป็นเพราะว่าเหลืออยู่เพียงแค่7ส่วนถึงได้ทำให้เขากล้าใช้พลังทั้งหมดออกมาสำหรับการโจมตีครั้งนี้หากว่าอยู่ในสภาวะที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่มีทางเลยที่ตัวเขาจะสามารถควบคุมพลังได้เผลอๆอาจจะกลายเป็นการฆ่าตัวตายเสียด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามลำพังเพียงแค่พลังโลหิตมังกร7ส่วนก็อยู่เหนือความเข้าใจของเขามากแล้วตอนนี้ผิวหนังและกล้ามเนื้อในมือขวาของเขาถึงกับฉีกออกจนเผยให้เห็นกระดูกด้านในเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการโจมตีที่อยู่เหนือขีดจำกัดทางร่างกายของเขาอย่างแท้จริงยังโชคดีที่การโจมตีนี้สำเร็จฉะนั้นถึงแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่แบกรับได้ไอ้เดรัจฉานชาติชั่วตอนนี้พลังโลหิตของเจ้าได้ถูกเผาผลาญไปหมดแล้วข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเจ้าจะใช้อะไรได้อีกยอดฝีมือเผ่ามารกู่ร้องด้วยความเดือดดาลการโจมตีด้วยทักษะกระบี่สถานอายุในช่วงก่อนหน้านี้ของหลงเฉินได้เผาผลาญพลังโลหิตม่วงของเขาไปหมดแล้วตอนนี้ทักษะกางเขนสังหารเทพเองก็เผาผลาญพลังโลหิตมังกรไปเช่นเดียวกันและยิ่งไปกว่านั้นคือมันยังทำให้เขาได้รับบาดเจ็บนี่ส่งผลให้ยอดฝีมือเผ่ามาที่อยู่รอบๆพากันโห่ร้องด้วยความเดือดดาลพร้อมทั้งกระโจนเข้าใส่ทางเขาจากรอบทิศทางอีกครั้งนายน้อยซานน่ะมีไพ่ตายอยู่มากมายตราบเท่าที่พวกเจ้าดวงแข็งมากพอตัวข้าก็สามารถสู้กับพวกเจ้าได้จนถึงปีหน้าเลยล่ะกายศึกโลหิตขีดสุดหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังเส้นชีพจรสวรรค์มังกรมังกาศินได้ปรากฏขึ้นพร้อมๆกับภาพร่างมังกรเจ็ดสีที่แผดรัศมีบารมีพลังอันสูงส่งออกไปทั่วทิศทางมันเป็นแรงกดดันที่ทำให้ทุกคนได้แต่แสดงสีหน้าที่หวาดผวาออกมายังมีพลังเหลืออยู่อีกงั้นหรือเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามันแทบที่จะทรุดลงกับพื้นเพราะว่าคนๆเดียวจะถือครองพลังโลหิตมากมายขอนาดนี้ได้อย่างไรกันโลหิตขีดสุด7สีนั้นมีรัศมีบารมีพลังที่ดูดันน่าเกรงขามซึ่งพยายามที่จะทำลายการเหนี่ยวรั้งของโลกใบนี้มันเป็นพลัง7จำนงที่ต้องการจะทำลายพลังหลักการทั้งหมดนี่คือครั้งแรกที่เขาใช้พลังทั้งหมดที่มีออกมาเมื่อปลดปล่อยพลังของโลหิตขีดสุด7สีก็ทำให้สายตาของเขาแปรเปลี่ยนกลายเป็นคมกล้าดุจดั่งกระบี่มันเป็นสภาวะพลังที่ดูน่าสยดสยองถึงได้ทำให้บรรยากาศโดยรอบเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงประกายแสงเจ็ดสีห่อหุ้มร่างของเขาเอาไว้โดยที่เปลวเพลิงลุกไม่อย่างต่อเนื่องมันแผดเผาทั้ง9สวรรค์อย่างสมบูรณ์และสร้างเป็นหลุมดำขนาดหลายหมื่นลี้ที่เผยให้เห็นหมู่ดาวเหนือม่านสัวระระเมื่อได้เห็นภาพนี้ก็ทำให้ทุกคนพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาตามๆกันหลงเฉินผสานมือเข้าหากันเพื่อเผาผลาญพลังโลหิตขีดสุด7สีของเขาอัคระ7สีได้ควบรวมเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและก่อตัวขึ้นเป็นกระบี่อันคมกล้าเล่มหนึ่งพลางส่งภาพร่างกระบี่นับล้านล้านเล่มพวยพุ่งเข้าหาร่างของยอดฝีมือเผ่ามันตรงหน้าของเขากระบี่พิรุณ7ขีดสุดหลงเฉินส่งเสียงกูร้องคำรามลั่นก่อนที่กระบี่อันคมกล้าเหล่านี้จะแปรเปลี่ยนกลายเป็นเส้นแสงที่พุ่งเข้าหาร่างของยอดฝีมือเผ่ามันเบื้องหน้าของเขาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ